เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับอสังหาน่ารู้นะครับจะขอพูดในเรื่องเกี่ยวกับคนที่อยากจะมีนะครับอยากจะมีห้องอยากจะมีบ้านให้เช่านะครับอยากจะมีห้องแถวให้เช่านะครับโอเคต้องทำยังไงนะครับต้องทำยังไงแล้วก็ต้องรับมือกับอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมาพูดคร่าวๆเลยนะครับพูดคร่าวๆพูดโดยรวมนะครับว่าต้องรับมือกับยังไงบ้างเอาขอเป็นลำเป็นสันเลยแล้วกันเป็นเหมือนกับห้องแถวเป็นห้องเช่าหรือเป็นอาคารห้องแถวเลยนะครับในกรณีนี้เพราะว่ามันจะมีบางคนที่ซื้อทาวน์เฮาส์มาปล่อยเช่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ใกล้เคียงกันแต่อันนี้อยากจะโฟกัสทำเป็นเหมือนกับห้องแถวเลยมีหลายห้องเลยมีซอยหลายห้องนะครับต้องทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนื่องจากว่าเราซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อการลงทุนเพื่อปล่อยเช่านะครับปล่อยเช่านะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการยื่นเสียภาษีลงเรือนนะครับเรื่องเสียภาษีลงเรือนลงเรือนนะครับโอเคหลักฐานที่จะต้องใช้ประกอบในการยื่นแบบนะครับในการยื่นแบบก็จะเป็นโฉนดที่ดินนะครับสิ่งโฉนดที่ดินปลูกสร้างโรงเรือนนะครับหนังสือสัญญาขายสัญญาให้ที่ดินนะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาตในการก่อสร้างนะครับใบอนุญาตในการใช้อาคารนะครับใบให้เลขหมายเลขประจำบ้านนะครับสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโรงเรือนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนที่พิกัดภาษีนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับหลักฐานในการเปิดดำเนินกิจการนะครับอาจจะเป็นหนังสือรับรองจดทะเบียนนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทะเบียนพาณิชย์อะไรอย่างนี้สำเนางบการเงินนะครับกรณีเป็นนิติบุคคลนะครับหลักฐานสัมภาระอย่างเช่นพ.09พ.พ.20พ.พ.01อะไรเงี้ยใบอนุญาตตั้งและหรือประกอบกิจการโรงงานนะครับใบอนุญาตติดตั้งเครื่องอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีก็ยื่นแบบนะครับพอยื่นแบบเสียภาษีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ห้องแถวให้เช่าอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะรวมถึงโรงงานด้วยอะไรที่เป็นธุรกิจพวกนี้ด้วยนะครับโอเคกลับมานะครับเมื่อเราซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับให้เช่าแล้วซื้อห้องแถวแล้วล่ะเอาเป็น10ห้องก็ได้20ห้องก็ได้นะครับเราน่าจะทราบแล้วนะครับในการเลือกซื้ออสังหานะครับในการคิดคำนวณอสังหาถ้าใครไม่ทราบถ้าใครไม่ทราบก็ลองย้อนกลับไปที่อสังหาน่ารู้ EP 5นะครับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเลือกอย่างไรนะครับโอเคในคลิปนี้เนี่ยก็คือเราเลือกมาแล้วเราได้มาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการหาคนหาผู้เช่านะครับถ้าเราซื้อจากเจ้าของเดิมนะครับเขาอาจจะมีผู้เช่าอยู่ในนั้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เต็มนะห้องยังไม่เต็มขั้นตอนวิธีต่อไปก็คือการหาผู้เช่านะครับก็หาจากอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็ติดป้ายประกาศบ้างติดป้ายประกาศว่าแถวนี้นะครับโซนแถวเนี้ยมีบ้านให้เช่ามีห้องแถวให้เช่าอยู่นะครับนะครับแล้วก็รอครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องกำหนดราคานะครับกำหนดราคาค่าเช่าแต่ละเดือนก่อนนะครับแล้วก็กำหนดราคาค่าไฟค่าน้ำนะครับว่าจะคิดยังไงค่าเช่าแต่ละเดือนเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อจากเจ้าของเก่ามาแล้วเนี่ยเราก็รู้ค่าเช่าคร่าวๆแล้วล่ะนะครับบางทีมันอาจจะเพิ่มยากนะเพราะว่าถ้าเพิ่มไปผู้เช่าอาจจะลาออกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นค่าเช่าที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับปรับจะไปเพิ่มเนี่ยอาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องค่อยๆเพิ่มไปนะครับค่อยๆเพิ่มไปปีละ50บาทอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ยึดค่าเช่าเก่าก่อนนะครับยึดค่าเช่าเก่าไว้ก่อนโอเครู้กำหนดราคาค่าเช่าแล้วนะครับค่าน้ำค่าไฟล่ะนะครับก็ถามเลยถามเจ้าของเก่าที่เราซื้อต่อจากเขามาเนี่ยค่าน้ำค่าไฟคุณคิด
ผู้เช่ายังไงนะครับผู้เช่ายังไงคิดค่าขยะไหมหรือคิดค่าอำนวยความสะดวกอย่างอื่นหรือเปล่าค่าจอดรถหรือเปล่าถามให้เสร็จสับนะครับถ้ายังไม่รู้ก็กำหนดขึ้นมาได้เองเลยนะครับแล้วก็ดูสัญญานะครับเขาทำสัญญาเป็นแบบไหนหรือไม่เคยทำสัญญาเลยอาจจะต้องมีการทำสัญญาใหม่นะครับยกแผงนะครับทุกคนเราจะได้รู้แต่ถ้ามีสัญญาเก่าอยู่แล้วและสัญญาเก่าเนี่ยดูเป็นมาตรฐานอาจจะไม่ต้องทำสัญญาเก่าใหม่แล้วก็มาศึกษาสัญญาดูนะครับโอเคหาผู้เช่านะครับประกาศหาผู้เช่าไปก็จะมีผู้เช่าผู้ที่สนใจเช่าเนี่ยเดินเข้ามานะครับก็อันดับแรกเลยบอกผู้เช่านะครับว่าเรามีการทำมัดจำนะครับเดือนละทำมัดจำก่อนเข้าอยู่เท่าไหร่นะครับทำไมต้องมีมัดจำนะครับมัดจำเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าเมื่อเข้ามาพักอาศัยในนี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาเกิดมีปัญหาขึ้นมาอย่างเช่นเกิดหนีออกโดยที่ไม่แจ้งเรายังมีหลักประกันคือเงินมัดจำอยู่นะครับทำให้เราไม่เข้าเนื้อนะครับไม่เข้าเนื้อแล้วก็ทำให้เราไม่เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ในช่วงระหว่างนั้นนะครับเพราะว่ากว่าเราจะเก็บค่าเช่าได้เนี่ยก็ต้องผ่านมา1เดือนแล้วนะครับถ้าไม่มีเงินมัดจำแล้วเขาเกิดหนีนะครับก่อนที่จะถึงเดือนก่อนที่บินจะออกเนี่ยเราก็แย่นะครับเพราะมัดจำเป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งคือมัดจำเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณสนใจเช่าแน่นอนนะครับจะได้จองไว้ให้คนคนนี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาวางมัดจำเอาไว้ก่อนแต่เขายังไม่ได้เข้ามานะครับเขาอาจจะไปเข้าวันที่5แทนอีก5วันอะไรเงี้ยค่อยย้ายเข้ามานะครับก็เป็นตัวการันตีว่าเราได้จองให้เขาแล้วนะครับอันนี้คือมัดจำเพราะนั้นถ้าใครซื้อต่อจากเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับถามมัดจำเขาด้วยแล้วก็ทวงมัดจำเขามาด้วยเพราะมัดจำเนี่ยเราต้องคืนเขาเมื่อครบสัญญาหรือคืนเมื่อเขาออกนะครับแล้วก็ออกอย่างถูกต้องตามกฎกติกาที่ระบุเอาไว้นะครับเราก็ต้องคืนมัดจำให้เขาไปเพราะนั้นถ้าเราไม่เอามัดจำมาจากเจ้าของเก่านะมันจะมีปัญหานะครับเพราะถ้าคุณต้องควักเงินคุณไปเพราะมัดจำเนี่ยเจ้าของเก่าเขาเก็บนี่นะเพราะนั้นเอามาจำของเจ้าของเก่ามานะครับแล้วก็ทำบัญชีให้เรียบร้อยทำบัญชีโดยการถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเปิดไว้1บัญชีไว้สำหรับใส่มาจำโดยเฉพาะนะครับเงินก้อนนี้ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นเป็นบัญชีสำหรับเก็บมาจำนะครับเอาไว้คืนกลับเข้าไปนะครับฝากเอาไว้เลยแล้วก็ห้ามไปใช้อย่างอื่นนะครับและอีกบัญชีนึงเป็นบัญชีค่าเช่านะครับค่าเช่าต่อเดือนนะครับทำไมต้องทำเป็นบัญชีเอาไว้หมุนอยู่ในนี้ด้วยนะครับอยู่ในนี้ด้วยเพราะว่าเวลาเราเก็บค่าเช่ามาเราต้องทำเรคคอร์ดทางบัญชีนะครับภาษาบัญชีไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ผมจะเรียกว่าเรคคอร์ดทางการเงินละกันนะครับคือมีรายรับเข้ามาเท่าไหร่ปุ๊บเอาใส่ไปที่ธนาคารนะครับเอาใส่ไปที่ธนาคารก่อนพอถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องเบิกมาเคลียร์ในเรื่องค่าไฟค่าน้ำนะครับหรือค่าอะไรเนี่ยค่อยเบิกมาจากบัญชีถอนออกมามันจะมีเรคคอร์ดอยู่ในบัญชีเป็นการทำสเตทเมนต์ทางการเงินด้วยนะครับมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อใช้ในการกู้อย่างอื่นกู้ทำธุรกิจอย่างอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นแยกบัญชีให้เสร็จสับนะครับแล้วก็แจ้งทำสัญญาแล้วนะทำสัญญาผู้เช่านะครับโทษทีแจ้งผู้เช่าว่าเงินมัดจำเท่าไหร่มัดเงินมัดจำเนี่ยไม่ควรเกินมากนักนะครับแต่ไม่ควรต่ำกว่า1เดือนอย่างน้อยๆเนี่ยผมแนะนำคือ2เดือนนะครับแต่ไม่ควรเยอะมากเพราะว่าบางทีผู้เช่าเนี่ยเขาเป็นพนักงานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้มีเงินมากพอนะครับที่จะมาจ่ายค่ามัดจำจำนวนมากนะครับมันอาจจะทำให้เราหาผู้เช่าที่จ่ายมัดจำสูงๆได้ลำบากเพราะนั้น
มัดจำเนี่ยเก็บแค่2เดือนก็พอนะครับอย่างเช่นเดือนละ1,500ก็เก็บมัดจำ3,000นะครับค่าเช่าเดือนละ1,500เก็บมัดจำ3,000เก็บเอาไว้เลยแล้วก็ฝากเข้าบัญชีนะครับ2ต่อไปทำสัญญาให้รัดกุมอย่างที่ว่าไว้นะครับแล้วก็ให้เขาเซ็นสัญญาขอสำเนาบัตรประชาชนของเขามานะครับเซ็นสำเนาถูกต้องเรียบร้อยให้เขาอ่านให้เรียบร้อย3แจ้งข้อห้ามกฎระเบียบที่อยู่อาศัยกับเขาให้พร้อมนะครับแจ้งไว้เลยว่าห้ามทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเราจะเชิญคุณออกนะครับซึ่งไอ้ข้อห้ามเนี่ยมันควรอยู่ในสัญญาเช่าอยู่แล้วนะครับแต่ก็แจ้งให้เขาเผื่อเขาไม่ได้อ่านนะครับแจ้งคร่าวๆนะครับต่อไปเนี่ยห้องแถวเราเนี่ยถ้าให้ดีควรจะติดป้ายเตือนไว้เลยใหญ่ๆเลยก็ได้นะครับเตือนว่าห้องแถวนี้ห้ามอะไรบ้างห้ามมั่วสุมห้ามเอายาเสพติดเข้ามานะห้ามเล่นไพ่เล่นการพนันนะนะครับเขียนไว้เลยเป็นการบ่งบอกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่บอกคุณนะเวลาเขาผิดกฎอ่ะไม่ใช่ผมไม่บอกคุณมีป้ายทำไมคุณไม่ดูให้ดีผมทั้งบอกคุณแล้วก็มีป้ายติดด้วยว่าห้ามอะไรบ้างแต่คุณยังฝ่าฝืนนะครับเพราะเขาจะจำนนต่อไอ้สิ่งที่เราติดไว้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคแล้วก็ดูด้วยว่าห้องแถวเราเนี่ยนอกจากห้องให้เช่าแล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกหมายถึงอะไร1ห้องแถวของเราเนี่ยมีตู้หยอดเหรียญไหมมีตู้น้ำไหมนะครับเพราะบางทีเนี่ยผู้เช่าผู้เจ้าของรายเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ลงตู้หยอดเหรียญไว้ไม่ได้ลงตู้น้ำไว้นะครับเพราะนั้นตู้หยอดเหรียญตู้น้ำนะครับเป็นตัวทำเงินได้เหมือนกันนะครับตัวทำเงินได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้คร่าวๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะครับเริ่มต้นการลงทุนนะครับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินกิจการคร่าวๆแบบนี้นะครับคร่าวๆแบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะต่อกันในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านี่แหละนะครับแต่จะเป็นการวางตู้หยอดเหรียญหรือการวางตู้อย่างอื่นที่เป็นรายรับเสริมให้กับเรานะครับโอเคคลิปหน้า